ชื่ออาหารนี้ทุกคนรู้จักกันแน่นอนคุณผู้ชมคือสเต๊ะนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีสูตรแล้วก็เคล็ดลับในการทำไม่เหมือนกันส่วนเอกลักษณ์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเขาจะกินคู่กับข้าวปัดพร้อมกับราดน้ำแกงถั่วแล้วก็กินคู่กับไก่หมักย่างหรือว่าเนื้อหมักย่างตามที่ชอบนะครับนี่อยู่ที่ร้านสเต๊ะแมะถนนนิมิตมงคลบ้านบาละฮีเลทางหาดนราทัตอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับขายหน้าบ้านแบบนี้แหละคุณผู้ชมมากว่า30ปีแล้วครับเจ้าของคือนายมูฮัมหมัดซารีปาทามเล่าเคล็ดลับทำไก่หมักก็จะใช้ซุปสมุนไพรขมิ้นตะไคร้กระเทียมเครื่องปรุงรสต่างๆหมักตั้ง 3-4 ชั่วโมงนะครับเน้นว่าไก่ต้องสดใหม่วันต่อวันนะครับจะได้เพิ่มความหวานความหอมเวลาย่างด้วยที่สำคัญจะย่างกับเตาถ่านเพราะว่าไก่จะได้สุกนอกนุ่มในครับส่วนวิธีการทำน้ำแกงถั่วก็คือใส่ถั่วบดหอมแดงกระเทียมขิงเกลือน้ำตาลปี๊บปั่นผสมเคี่ยวบนเตาไฟปานกลางประมาณ 2-3 ชั่วโมงดูจนกว่าสีของน้ำแกงจะแตกมันนะครับจากถั่วแล้วก็คนด้วยไม่ได้มีการเติมกะทิลงไปครับร้านนี้เปิดตั้งไก่ย่างบ่ายโมงแล้วก็ขายกันเวลาประมาณบ่าย 2-5 โมงเย็นก็หมดนะครับที่สำคัญคือราคาถุงละ15บาทเท่านั้นนะครับมีไก่หมักย่าง4ไม้ข้าวอัด 5-6 ก้อนแล้วก็พร้อมกับน้ำแกงถั่วอีก1ถุงนะครับอุดหนุนกันได้0918352818นะครับ